ล่ะก็สวัสดีด้วยครับเดี๋ยวผมคุณปอเช่นเคยวันนี้เกี่ยวกับเกมล่างดาวนะครับนะของไก่สตาร์เรลนะครับนะเย้นะกลับมาอีกครั้งแล้วกับตู้กาชาใหม่นะตู้ของท่านนายพลเฟ่ยเฉียวนะครับนะต้องอ่านเฟ่ยเฉียวป่ะเฟ่ยเฉียวนะก็ผมอ่านภาษาจีนไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยออกนะครับนะขออ่านเฟ่ยเฉียวแล้วกันครับนะก็นาคนอ่านชื่อยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างครับผมอ่านตามสำเนียงของกุ๊กทัสเลดครับนะมาเฟ่ยเฉียวนะครับนะเป็นล่าสังหารธาตุลมนะครับนะเป็น follow up นะก็อารมณ์เหมือนป้าฮิบิโกะแล้วก็เฮอร์ต้านะครับนะที่เป็น follow up นะแล้วเจเจดด้วยเจเจดตัวใหม่เกดผมไม่ได้กดนะเจเจดเกดเป็นตู้ก็มาพร้อมกับระบบใหม่นะก็คือเลือกตู้กาชาได้มาพร้อมกันเลย3ตัวนี้มีรัศวรมีโรบินมีคุณป้าคุณแม่ของเรานะซึ่งเราไม่ได้สนใจในตู้นี้นะถ้าสนใจจริงผมกดตู้โรบินอ่ะเอามาคอมโบกับเฟ่ยเฉียวนะครับนะซึ่งผมกดเฟ่ยเฉียวเนี่ยเอามาคอมเพราะว่าจะเอามาคอมโบกับไอตัวของน้องมาเซเว่นตัวนี้นะครับนะเวลาเซเว่นล่าเอาเตอร์นะครับเป็นล่างล่าสังหารนี่เองนะครับนะเป็นโฟลาร์เหมือนกันนะครับนะเนี่ยคือทำแบบทำไว้รอเลยแหละนะทำมาก็ปลดสุดหมดเลยนะก็ฟิลิกเนี่ยปลดซีตันนะครับนะอ๋อส่วนการปลดซีตันนี่คือก็ทำอีเวนต์นะครับนะให้ครบก็จะได้ซีตันแบบนี้นะครับนะสุดเป็นอีเวนต์ที่มาเซเว่นกับอาจารย์ก็อีเวนต์ล่าสุดนะครับนะก็คืออีเวนต์ประลองยุทธนะครับนะสองอีเวนต์นี้ก็คือจะได้ซีเต็มเลยนะครับนะโอเคปลดเลิกปลดเลิกอีเวนต์นะครับนะมาดูตัวของเฟ่ยเฉียวดีกว่านะครับนะผมชอบสไตล์แบบนี้นะเอาจริงชอบเฟอร์รี่แบบนี้ นะมีหูนะเออลืมไปว่าน้ำไม่มีหางเนี่ยปกติก็ต้องมีหางนะแต่ว่าน้ำมีหางน้ำเป็นลูกครึ่งนี่น้ำตามเรื่องเหมือนน้ำเป็นลูกครึ่งนะก็เลยไม่มีหางนะมีหูนี่คือแบบใหญ่เลยนะนี่อาจารย์ผมชอบผู้หญิงอารมณ์ดีนะเนี่ยคือนางก็ดูอารมณ์ดีนะแต่ว่าถ้านางอารมณ์ร้ายขึ้นมานี่น่ากลัวเหมือนกันนะแต่เสียนางจะอารมณ์ดีนะโอเคก็สกิลตามนั้นนะอ๋อมีปรับแบบโอเคเราแบบนี้นะโอเคก็เสียเป็นสาย follow up นะโอเคก็นอกจากจะไปคอมโบกับเซเว่นมาใช่ไหมรู้สึกว่าผมต้องกดตัวหลิงชาด้วยหลิงชาคือตัวตู้ถัดไปนะครับนะซึ่งผมไม่แน่ใจผมจะได้กดหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าตู้ไรโพลเนี่ยผมกดแน่นะครับนะเพราะว่าจะเอามาคอมโบมาเซเว่นนะครับนะนะคือถ้าใครยังไม่ลองมาเซเว่นนี่เกือบผมว่าโหดใช้ได้นะครับนะอย่างน้อยอ่ะก็6อาจารย์จริงๆนะผมถามหน่อยอย่าชิงแกมีอะไรดีฮะเนี่ยผมขอบ่นหน่อยนะแกมีอะไรดีฮะดาเมจแรงใช่แต่เองต้องไปโดนตีไม่ใช่อยากชิบหายนะลูกศิษย์ยังเก่งกว่าอีกเน่ลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์เจ้าเนี่ยสีดาวนะไม่ยังเก่งกว่าตัวทองตัว5ดาวอีกอู้ตายชีวิตนี้นะวันหลังก็พยายามเข้านะท่านอาจารย์นะลูกศิษย์แซงหน้าไปแล้วโอเคหมดไปแล้วกับการบ่นช่วงต้นคลิปนะครับนะส่วนกาชาจะเป็นยังไงนั้นไปกันเลยมาแล้วไอ้พวกเวนไอ้พวกเนี่ยจะมาแช่งกูอยู่ได้มากดเลย10โลแรกกูไม่ได้แช่งเว้ยแต่ว่าไม่มีการันตีอ่ะเนี่ยน่าลุ้นมากกว่าว่ะก็เนี่ยไม่มีการันตีอยู่แล้วกูไม่มีการันตีไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรหลายเหี้ยไม่ใช่หาคนดูที่มากดตู้นั้นได้กดตู้ลุ้นเบยกูได้เหี้ยกูได้ลุ้นเบยแล้วไอ้เนี่ยเออกูว่าไม่ได้กดอะไรเลยคิดไปดิสีม่วงมันต้องสดเลยสีม่วงมันต้องสดเลยไป20โลโลที่20ไม่ใช่20โลตัวโลที่20ไม่ใช่จำนวนเป็นเลขที่มันคือระดับชั้นพวกไปข้ามไปข้ามไม่สนใจโลที่30ตอนนี้มันวิธีดูไม่ใช่หรอมันมีอะไรตรงลุงๆนะลุงๆตรงไหนนะไอตรงประตูอะไม่มันจะดูไม่มันจะมีก่อนประตูไปต่อประตูตอนกดตั๋วสีลุงไม่ใช่หรอเออนั่นแหละไม่ใช่ตั๋วแล้วตอนนี้เราเที่ยวไหนเนี่ยกูไม่นับแล้วเนี่ย3 30แล้วอันนี้40 30แล้ว
โลที่40มี3 3 3 3เหรอไม่มา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 คลิปเลยไม่มาอืมถ้ามามันจะเหลื่อมจะเหลื่อมใช่ตัวมันจะเหลื่อมเหลื่อมใครไปดูที่อะไรวะเนี่ย40ไป40ไม่มาไม่มาไปก็อีกรู้ที่อะไร2ว่ะเฮ้ยมีความหวังพวก2แล้วพวก2มีความหวังดูไม่มาอันนี้น่าจะใกล้แล้วล่ะรู้ที่อะไรแล้วนะเออกูก็ลืมนับเลยเหี้ย70 80เออมาแล้วมาแล้วเอ้ยยังไม่มายังมาไปดูประตูกันอ่ะดูประตูอ่ะกูขอดูประตูครับม่วงแต่ม่วงก็เรียบร้อยเอออันนี้จะมาแล้วอันนี้จะมาแล้วล่ะเป็นโลที่70 80แล้วอ่ะไม่ๆๆเช็คก่อนก็ได้ไปดูที่เช็คก่อนดิเช็คก่อนเมื่อกี้กดไปกี่ครั้งนะ7ครั้งใช่มั้ยดูรายละเอียดใช่มั้ยมันอัปเดตหรือยังอ่ะดูเออเนี่ยกูเพิ่งกดได้ดึงเบยไปใช่มั้ยเออมีการันตีที่ไหนอ่ะเออเนี่ยหลักฐานชัดเจน2โตแย่ว่ะต้องทำต้องไปดิคนเนี่ยแม่งไม่มีหลักแบบอะไรนะเมื่อกี้72ยังไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้72แล้วอ่ะเฮ้ยไปโผล่ว่ะไปโผล่ว่ะเฮ้ยมันต้องโผล่แล้วดิขนาดนี้แล้วอ่ะใครจะไปรู้เนี่ยอาจจะลึกก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ย90ก็มี90ก็มี82แต่กูขอปรับเสียงก่อนแล้วปรับเสียงให้มันดังขึ้นก่อน82แล้วไปโหลดอีกไปติดต่อด้วยจะได้ป่ะเอาไงปอต้องได้แล้วมึงลองมึงลองบนดูลองบนแบบฮาๆแค่ตรงเนี้ยมึงจะออกแน่ติดต่อนะต้องออกแล้วเนี่ยต้องออกมาแล้วมาแล้วลุ้นแล้วมาปองมาแต่ว่าตัวอะไรเฮ้ยดูต่อเพื่อมีอีกในเก้าในเก้าไม่มีอ๋อปองไม่มีอะไรละไม่เคยหลุด5ดาว2ตัวใน10โลใช่มั้ยมันจะพูดว่าไงดีกูไม่เคยเลยสตาร์เรลพัสสตาร์เรลไม่เคยอ่ะกดอีกก็ได้มีตะกูหลุดมีตะกูตอนหลุดตอนนี้นั่นตอนครับไอ้ตอนครับก้าหลุดไป E1 เอ้ยเอามังกรมาอยู่ด้วยก็ได้ว่าพวกถึงแม้จะคว้าเกวะเถอะปังไม่ต้องหรอกสคิปไปเถอะไอ้เหี้ยกูใส่ดีใจ5ดาวตัวแรกโอ้ยสัตว์ไปเก็บต่อเหี้ยเอาใครมาล่อดีวะ83ไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ยเอาจริงเหรอเอาให้สุดเหรอมึงมีนายพลมั้ยเออไอ้พ่อหนุ่มช้ำรักอะหนุ่มช้ำรักมีพ่อหนุ่มช้ำรักเราไม่มีเออยืนคนเดียวเลยเออยืนคนเดียวเอาใครยืนคนเดียวมาดีมามันต้องเสือเชิญล่อจุดเนี้ยมันอยู่ประเทศมันอยู่ไม่มีอ่ะดิเอาคนในดาวนั่นดิเอาน้องคนนี้มาได้มั้ยเอากระสอบทรายถ้างั้นแล้วกระสอบเอาไปลู่เอากระสอบทรายมามีกระสอบไม่มีกระสอบทรายกระสอบทรายเหรอเอาไปลู่นี่ไงกระสอบทรายนี่ไงเออแล้วเรากดลู่เผื่อได้กดไปไอ้หมอนี่ใช่มั้ยเหี้ยมันทับเกลือเปล่าวะไอ้หมอนี่มันทับเกลือแน่นอนเลยมาไปไปพลังโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วกูอ่ะไม่มึงต้องไปเปิดแถวไอ้ตรงที่มันอยู่อะไอ้นั่นไงที่มันอยู่ตอมิชั่นนะกูไม่เล่นไงกูเลยไม่รู้ว่าแต่กูเห็นคลิปแนะนำกูดีจังเลยครั้งที่กูไม่เล่นเกมอะเข้าใจบอกนี่ไงเทนหลอดตอมิชั่นเออไปนี่ไปสนามลบเลยนี่ไงตรงนั้นแหละนี่ไงนี่ของดีไอ้เหี้ยกดตรงนี้แหละเออเอามันรู้ไปเลยอะโลที่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้กูจำไม่ได้ไม่นับเอาบ้วนลืมไปแล้วไม่นับนะเมื่อกี้83กดไป2กดไป30แล้วอันนี้30 30 37แล้ว30บวก90จะเท่าไหร่ล่ะ120อันนี้มั้ย120แล้ว127แล้วเออ123 123เออ100เออเอาไปดิไอ้เหี้ย133เอาไม่เหลืออะไรแล้วกูอ่ะเออต้องออกไอ้กูว่าสุดซอยเงี้ยกูว่าสุดซอยเงี้ยสุดซอยเหรอเออกูเชื่อกูเพื่อว่าไม่สุดซอยเฮียใครก่อนนี่อะม่วงไปดิม่วงไปดิไปไม่ได้เราคือกองสาดแช่งเฮียกองสาดแช่งไปเฮียแล้วสุดซอยเฮียไปเลยสุดทางเฮียไปสุดแล้วอยู่ที่90ซะฮะรถสุดท้ายไอ้เฮียผู้เจออีหกยังม
ู้เจอผู้เจอไม่บนอะไรเลยเหรอไปแล้วไม่บนอะไรแล้วเอียมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเนี่ยครบแล้วมาแล้วเนี่ยสุดไม่สุดซอยเว้ยคลิปเลยไม่สุดซอยเว้ยกระเด็นไปเลยแย่กูเกลียดมึงปอมไปไหนก็ไปเอาอะไรมาให้กูซะนั่นแหละโว้ยเอ้ยติดร้อยนี่แกบทตู่แล้วน่ะแล้วกูจะเอากาชาแล้วกูจะเอาแล้วกูจะเอาที่ไหนมากดไอหลิงชาวะกูถามหน่อยพอแล้วมึงก็ไม่มีการันตีหลิงชาด้วยนะประเด็นพอกูว่ารอบนี้ไม่คุ้มระหว่างทางมึงก็ไม่ใช่ตัวที่มึงอยากได้ด้วยไม่บนเนียกูว่าบนเนียเอาเล่นได้อยู่บนเนียอีอะไรแล้วอ่ะบนเนียเหรอบนเนียเออบนเนียอะไรแล้วแต่เยอะอี2แล้วมั้งก็อี1อยู่โอเคเออ อี2ก็นะมึงไงว่าก็ไม่คุ้มอ่ะยังไม่คุ้มไม่คุ้มอ่ะไม่ถ้าอย่างน้อย E4 ถ้า E4 ก็คุ้มไงถ้า E4 มันก็คุ้มอยู่ไงไอ้นี่มันไม่คุ้มไงมันยังไม่มันเพิ่งได้ E แรกอ่ะมันรอหลุดๆไปเรื่อยๆแหละนั่นน่ะโม่เจอนะนั่นน่ะอะไรมันคือประแจเมเกอร์นะมันจะมาหลุดมันจะมาหลุดตอนที่เราไม่ได้ใช้อ่ะไอ้ตอนที่เราอยากใช้ไม่ค่อยอยากหลุดให้หรอกอย่าเพิ่งไม่ต้องไปใส่หรอกถ้ายังไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปใส่อย่าเพิ่งไปใส่เลยถ้ายังไม่ใช้อะไรไปเดินเล่นไปบอกแล้วไอ้เหี้ยก็สอบใส่ก็สอบใส่ลูกสนามฟุตบอลนี่ไงปังแต่มันก็เยอะเอ้ยแต่มันก็ไม่ใช่แบบกระสอบทรายกระสอบทรายกับสนามฟุตบอลของเราแต่อันนั้นแต่มันเจ็บอยู่นะอันนี้เจ็บเยอะอยู่เจ็บมันก็เจ็บแหละคนดองเจ็บตั้งแต่ปลายๆนะกูอ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้